ีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวอาโกเอลโลพัชนั่นเองเป็นมัชมิลโลนั่นเองว้าวมัชมิลโลได้จริงมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นรถอะไรครับมีรถอมูลมีรถตัมรี่มี2รถเลยอ๋ออันนี้คือน้องพีซื้อมา2รถนะครับมีรถองุ่นนะครับผมนี่คือรถองุ่นนะครับม่วงรถองุ่นอันนี้เป็นรถสตรอเบอรี่ใช่ลองมาชิมกันเลยเริ่มกินสตรอเบอรี่กันเลยมันยาวมากเค็มเป็นรสองุ่นบ้างตองก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีลูกสีม่วงๆหน่อยนี่คล้ายๆกันแต่ว่าไส้ไม่เหมือนกันลองดูซิขอดูไส้หน่อยครับมีไส้ไหมเนี่ยมีอ๋อแต่ว่าไส้มันนิดเดียวเองเนาะมันออกแบบหันมาทางนี้สรุปจะได้มองเห็นใช่มันออกแบบชมพูชมพูม่วงอ่ะเหมือนองุ่นแดงอ่ะก็มันเป็นองุ่นแดงไงเรากินคู่กันไหมใช่กินคู่กันเลยดีกว่ามันจะเป็นรสอะไรกันแน่มาไว้ตอนนี้เราจะกินมาร์ชเมลโล่สตรอเบอรี่กับองุ่นด้วยกันนะครับนี่เป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยลองเลย รสชาติยังไงบ้างครับเป็นผลไม้รวมไงมันเปรี้ยวๆใช่เพราะสตรอเบอรี่มันก็เปรี้ยวแล้วก็องุ่นมันก็เปรี้ยวไงจี๊ดเลยองุ่นนี่แค่นิดเดียวเองเอาเลยกินคำใหญ่ไปเลยแนะนำเลยใช่ไหมครับอร่อยมากๆเลยใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครต์นะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับมากๆเลยสตรอเบอรี่จะเปรี้ยวจี๊ด